โอเคตอนนี้ช่างแมวก็ใช้ประแจ14นะครับขันของด้านซ้ายนะฮะก็ใช้ค้อนเคาะเหมือนเดิมครับเหมือนกับที่ถอดตัวชุดคานนะครับก็ตัวนี้มันจะพิสดารอยู่นะฮะพิสดารก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนวงกลมนะครับแต่ว่าเป็นที่คล้องโมเลโดยเฉพาะตอนนี้จะเป็นใบพัดระบายความร้อนด้วยนะครับต้องถอดนี้มาดูนะครับก็เจอตอนนี้ดูก่อนฮอนสวิตก็อยู่ไหนไอ้เยอะเป็นแบบฝังเลยนะครับเนี่ยอ๋อเป็นพลาสติกฝังเลยยินเห็นนะฮะนี่ตอนนี้น็อตตัวเมียก็เป็นฝังด้านในเลยนะครับแกะสีแฉะนะตัวนี้เป็นสีแฉะนี่นะครับขอเลือกดูก่อนนะครับ4ตัวนะครับโอเคนี่ก็ถอดน็อตออกแล้วนะครับ4ตัวนะครับมีแหวนนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับต้องระวังโอเคตัวนี้เดี๋ยวขยับออกหรือเปล่าอ๋อเป็นมีล็อกลูกปืนอยู่นะครับตัวนี้คงต้องเอามอเตอร์ออกมาแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ต้องเคาะเอาเบ้ามอเตอร์มาจะดูว่าตัวนี้มันหลอมมาเลยหรือเปล่าแสดงว่าตัวทุ่นเนี่ยที่ฉันดูเนี่ยทุ่นน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพราะว่าตัวนี้ดูกันว่าเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่าอาการก็คือต้องเปลี่ยนมอเตอร์นะพูดง่ายบริษัทโทรมาแล้วโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับ